ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโพลฮาวส์รายการที่เจาะและคำพยากรณ์เสิร์ฟตรงถึงบ้านคุณพบกับผมอาจารย์ภูมิการันตีเป็นประจำทางช่องโพลฮาวส์ Channel นะครับวันนี้ผมเองอยากจะมาทบทวนในเรื่องของราศีที่มีคนคอมเมนต์แล้วก็อยากจะให้อาจารย์ได้อธิบายได้อย่างละเอียดได้อย่างลึกซึ้งอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่า4ราศีที่จะเป็นเศรษฐีร่ำรวยในเดือนมิถุนายนจะมีราศีใดบ้างนะครับก็ต้องเริ่มตั้งแต่คนที่เกิดในราศีเมษช่วงระหว่าง16เมษายนถึง15พฤษภาคมโดยประมาณนะครับคนที่เกิดในราศีเมษช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับอาจจะรู้สึกว่าตนเองหมุนเงินไม่ทันหรือมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะค่อนข้างมากหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนหน้าหมุนหลังแล้วก็ยังหาทางในเรื่องนี้ไม่ออกแต่เชื่อไหมครับว่าโดยตำแหน่งตอนนี้ในดวงของคนที่เกิดในราศีเมษตอนนี้ตำแหน่งดาวการเงินหรือดาวโชคลาภมาทับตัวในราศีของตนเองฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทรัพย์หรือได้ของมีค่ามาจาก3ช่องทางช่องทางแรกก็คือได้จากคนรักคนเสน่หาอันนี้หมายถึงในเรื่องของคนที่แอบชอบเราหรือคนที่เป็นคู่เราเป็นแฟนเราหรือเป็นคนที่กำลังคบหากับเราก็มีโอกาสที่จะได้จากคนเหล่านี้คนเหล่านี้เขาอาจจะได้มาจากช่องทางใดหรือช่องทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาชีพการเสี่ยงหรือในเรื่องของเนื้องานหรือมีโชคจากแจ็คพอตก็ได้ฉะนั้นคุณอาจจะได้รับเงินได้โชคลาภได้เป็นเศรษฐีได้ร่ำรวยแบบคนที่คิดว่าฉันจะเป็นเจ้าหญิงหรือฉันอยากจะได้เจ้าชายที่จะมีคนมาอุปถัมภ์ส่งเสริมในดวงชะตาเราและพอดาวศุกร์ดวงนี้มันอยู่ในราศีนี้บอกได้เลยว่าอยู่เกือบเดือนการที่อยู่เกือบเดือนคุณมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์มาจากหลากหลายช่องทางช่องทางที่2ที่คุณจะได้เงินได้ทรัพย์มาก็ต้องบอกก่อนว่าจะต้องได้มาจากพินัยกรรมมรดกหรือที่ดินในที่นี้หมายถึงว่าคุณอาจจะมีพ่อแม่บุพการีที่เตรียมให้ไว้ให้คุณแล้วหรือทำโฉนดหรือทำพินัยกรรมให้กับคุณแล้วก็ได้แต่เขายังไม่ได้บอกคุณเพราะว่าเขายังอยู่ในระหว่างของการที่จะดำเนินการในเรื่องนี้แต่ภายในเดือนมิถุนายนนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เงินหรือได้ทรัพย์หรือได้ที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่ดินบ้านที่อยู่อาศัยตึกคอนโดมีโอกาสที่จะได้รับมรดกหรือพินัยกรรมในเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะครับส่วนช่องทางที่3ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางยอดฮิตของคนเลยก็คือในเรื่องของการเสี่ยงนั่นเองคุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไม่ว่าจะเล่นหวยซื้อลอตเตอรี่หรือแม้กระทั่งส่งฝาชิงโชคไม่ว่าจะเป็นฝาชิงโชคชาเขียวคูปองต่างๆคุณมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภในตรงนี้ในเดือนมิถุนายนนี้ฉะนั้นหากคุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภเหล่านี้อาจารย์อยากจะขอเสริมนิดนึงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองคุณขอบารมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบารมีจากเทพประจำตัวของตนเองคนที่เกิดในราศีเมษถ้าบูชาขอบารมีจากองค์พ่อพระพิฆเนศแล้วคุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วนะครับองค์พ่อพระพิฆเนศจะประทานความสำเร็จในสิ่งที่คุณอยากได้อยากมีอยากให้ท่านประทานพรให้กับเราได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกยากลำบากกว่าจะได้มาทีละบาททีละร้อยนะครับก็ต้องลงทุนลงแรงแต่ถ้าคุณทำอย่างที่อาจารย์แนะนำเชื่อมั่นเลยว่าคุณจะได้อย่างรวดเร็วทันใจเลยขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่เกิดในราศีเมษนะครับส่วนราศีต่อไปที่จะมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภหรือได้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีแบบฟลุ๊กๆนะครับก็คือคนที่เกิดในราศีเมถุนนั่นเองช่วงคนที่เกิดระหว่าง16มิถุนาถึง15กรกฎาคมโดยประมาณคนที่เกิดในราศีนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ตำแหน่งดวงดาวโคจรมาทับตัวของคุณเองและการที่โคจรทับหมายถึงตำแหน่งลาภะหรือตำแหน่งลาภนั่นเองการที่คุณมีดาวดวงนี้โคจรมาทับมันก็มีช่องทางในการที่คุณจะได้ในเรื่องของ3ช่องทางช่องทางแรกก็คือได้จากการเสี่ยงซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เรามุ่งหวังและคาดหวังว่าชั่วโมงนี้เราทำงานมันคงจะได้มาค่อนข้างระยะยาว
หรือได้มานานหลายปีแต่ถ้าเป็นการเสี่ยงโอกาสฟุ้งๆได้งวดนี้งวดหน้าก็เกิดขึ้นได้ฉะนั้นหากคุณจะเสี่ยงในเรื่องของลอตเตอรี่หวยหรือเสี่ยงโชคในด้านอื่นๆนะครับคุณสามารถเสี่ยงได้เลยนะครับเล่นพอหอมปากหอมคอเพราะว่าบางครั้งเล่นมากมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้มากเพียงแต่ว่าถ้าจังหวะโชคมันเข้ามาแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้เลยนะครับและที่สำคัญช่องทางอื่นๆที่คุณสามารถที่จะได้โชคได้ลาภหรือได้เงินได้ทองมามีอีกหนึ่งช่องทางก็คือคนที่เคยติดหนี้ติดสินหรือคนที่เคยเป็นหนี้คุณเคยขอหยิบขอยืมขอความช่วยเหลือแล้วเขาเหล่านั้นก็หายหน้าหายตาไปนานหรือเขาเหล่านั้นติดต่อไม่ได้แล้วแต่อยู่ดีนะครับอยู่ดีๆเขาอาจจะโทรมาเขานึกถึงคุณนึกถึงความช่วยเหลือที่คุณมีให้เขาในอดีตช่วงที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันคนเหล่านั้นเขาอาจจะประสบความสำเร็จมีเงินมีทองมีทรัพย์แล้วเขาอยากจะตอบแทนบุญคุณของคุณที่คุณเคยช่วยเหลือเคยซัพพอร์ตหรือเคยเกื้อกูลเขาในช่วงที่เขาลำบากแต่วันนี้เขาคนนั้นสบายแล้วเขามีโอกาสที่จะมาตอบแทนคุณบ้างฉะนั้นเขาอาจจะติดต่อกลับมาหาคุณว่าเขาอยากจะชดใช้หนี้ในชาตินี้ไม่ใช่ชาติหน้าฉะนั้นการชดใช้หนี้ในชาตินี้เขาอาจจะติดต่อกลับมาหาคุณหรือนัดพบปะเจอคุณให้คุณได้มีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองในสิ่งที่เขาเคยลำบากเคยขอความช่วยเหลือจากคุณคุณก็มีโอกาสที่จะได้จากช่องทางเหล่านี้ด้วยเช่นกันนะครับแต่อีกหนึ่งช่องทางซึ่งถือว่าเป็นช่องทางที่คุณอาจจะคาดหวังเล็กๆนะครับหมายถึงการกู้นะครับกู้แบงก์กู้ธนาคารหรือกู้ในทุนต่างๆในวันนี้คนคนหนึ่งอยากจะมีบ้านสักครั้งหนึ่งหรืออยากจะต่อเติมบ้านก็ได้นะครับแต่คุณไม่มีเงินสดที่จะหมุนเวียนในการใช้จ่ายในการต่อเติมในการซ่อมแซมหรือในการสร้างบ้านหรือในการซื้อบ้านแต่วันนี้ด้วยเครดิตของคุณที่คุณทำเรื่องกู้ขอแบงค์จากธนาคารคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือได้เงินกู้จากแบงค์ธนาคารอาจจะอนุมัติเงินมาให้คุณก้อนหนึ่งให้คุณได้ไปหมุนเวียนในการที่จะสร้างบ้านหรือเขาอนุมัติคุณให้คุณมีเครดิตในการสั่งซื้อบ้านใหม่หรือในการจองบ้านใหม่คุณมีโอกาสที่จะได้เครดิตหรือได้โชคได้ลาภจากสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นคนที่เกิดในราศีนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภจาก3ช่องทางนี้อย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณอยากจะให้ช่องทางแต่ละช่องทางนี้ได้เข้ามาอย่างรวดเร็วโดยคุณไม่ต้องร้องขอความช่วยเหลือจากคนแต่ขอบารมีพึ่งพาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจารย์อยากจะขอแนะนำนะครับว่าให้คุณนะครับไปขอบารมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือพระประธานในโบสถ์นะครับแล้วคุณก็ถวายในเรื่องของผลไม้สัก7อย่าง9อย่างก็ได้แล้วแต่บัดเจ็ตในกระเป๋าของคุณนะครับลองถวายผลไม้สัก7หรือ9อย่างลองขอบารมีจากพระประธานในโบสถ์ที่คุณเคารพคุณศรัทธาคุณมีความเชื่อถือเชื่อมั่นแล้วคุณอยู่ในพุทธศาสนาคุณไปขอบารมีเลยว่าไอ้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยอยากจะขอกู้จากธนาคารขอกู้เงินแบงค์ขอเครดิตจากแบงค์คุณมีโอกาสที่จะผ่านในเรื่องของเครดิตตรงนี้แบงค์ธนาคารอาจจะอนุมัติในยอดที่คุณได้ทำเรื่องไปแล้วเผลอๆอาจจะได้มากกว่าสิ่งที่คุณประเมินไว้ก็ได้นะครับและที่สำคัญก็คือหากคุณได้มาแล้วก็ควรจะไปกราบขอบารมีอีกครั้งหนึ่งเพื่อเขาเรียกเป็นการแก้บนไปในตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับในครั้งที่สองหรือครั้งสุดท้ายที่คุณจะไปก็คือเอาพวงมาลัยสักพวงธูปนะครับแค่นั้นเองไม่ได้ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องถวายอะไรอยากจะแนะนำให้กับคนที่ชอบขอบนบานศาลกล่าวจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆอยากจะแนะนำว่าให้คุณให้ทั้งก่อนจะเป็นเงินหยอดตู้หรือจะเป็นผลไม้เป็นขนมเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณให้ท่านก่อนแล้วคุณก็ขอบารมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณเคารพนับถือแล้วพอคุณได้แล้วคุณก็ไปบอกท่านว่าเราได้แล้วนะครับก็ขอพวงมาลัยหรือดอกไม้สักช่อสักกำหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้บนไปในตัวฉะนั้นคุณอยากได้อะไรคุณต้องให้ก่อนแล้วสิ่งที่คุณให้จะได้รับผลตอบแทนกลับมาร้อยเท่าพันเท่านะครับสำหรับราศีพิจิก
ซึ่งราศีนี้ก็มีโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาภได้เงินได้ทองเป็นเศรษฐีร่ำรวยอยู่เหมือนกันนะครับคนที่เกิดในช่วงระหว่าง16พฤศจิกาถึง15ธันวาคนที่เกิดในราศีนี้ตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าตำแหน่งดาวการเงินหรือตำแหน่งโชคลาภมาโคจรตกในเรือนราภะของคุณแล้วแต่ตัวของคุณเองตอนนี้เหมือนคนเบื่อๆเซ็งๆสักนิดนึงฉะนั้นอยากจะแนะนำว่าคุณควรจะไปนั่งถือศีลหรือไปบวชก็ได้นะครับหรืออย่างน้อยก็นุ่งขาวห่มขาวจะทำให้คุณมีจิตใจที่เงียบสงบและมีสติมากยิ่งขึ้นนะครับคนที่เกิดในราศีนี้มีโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาภจนถึงต้นเดือนกันยายนเลยทีเดียวฉะนั้นตำแหน่งการเงินตำแหน่งโชคลาภเสิร์ฟมาถึงบ้านคุณแล้วเพียงแต่คุณจะได้มันมามากได้มาน้อยหรือได้มาอย่างไรมีอยู่2ถึง3ช่องทางเลยทีเดียวนะครับช่องทางแรกที่คุณจะได้มาก็คือโชคลาภนั่นเองโชคลาภหมายถึงในเรื่องของการเสี่ยงโชคลาภหมายถึงในเรื่องของการที่คุณเดินไปที่ไหนก็แล้วแต่อาจจะได้เจอของมีค่าหล่นอยู่บนพื้นคุณก็มีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภจากตรงนั้นนะครับหรือส่วนที่2คุณมีโอกาสในเรื่องของการเสี่ยงดวงคุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภมาแบบฟลุกๆหรือคุณมีโอกาสที่จะซื้อข้าวซื้อของแล้วมันมีคูปองมีการชิงโชคชิงรางวัลต่างๆส่งชื่อเขียนที่อยู่นะครับและพอถึงที่เวลาเขาจับรางวัลคุณมีโอกาสเป็นหนึ่งในนั้นหรือได้รางวัลใหญ่ในครั้งนั้นก็ได้นะครับช่องทางที่3ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางที่โอเคมากๆเลยทีเดียวก็คือการที่คุณมีบริวารมีบุตรมีลูกน้องหรือคนที่คุณรักเหมือนลูกนะครับจริงๆอาจจะไม่ใช่ลูกแท้ๆของเราก็ได้เพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเอ็นดูเรารักเราอยากได้คนเนี้ยมาเป็นลูกของเราอีกคนหนึ่งคุณมีโอกาสที่จะได้สิทธิ์เหล่านั้นนะครับมีโอกาสที่คุณจะได้จากโชคจากบุญจากบริวารอันนี้ต้องยกตัวอย่างให้กับท่านผู้ชมได้รับรู้ว่าเอ๊ะโชคจากบุญบริวารมันยังไงนะคือยกตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนในเรื่องนี้ว่าบางครั้งคุณเองอาจจะไม่ได้มีโชคลาภด้วยตัวของคุณเองแต่บางครั้งคุณฝากหรือเอาโชคของคุณไปฝากไว้กับคนที่เด็กกว่าคนที่อายุอ่อนกว่าหรือคนที่เป็นบุตรเป็นลูกน้องของคุณคุณฝากโชคให้เขาเสี่ยงโชคแทนคุณมีโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาภจากสิ่งเหล่านี้แต่อีกสิ่งนึงที่เขาบอกว่าได้โชคมาจากเด็กๆหรือได้โชคจากบุตรคนที่ยังไม่อยากมีบุตรหรือคนที่รอคอยบุตรมานานและมีโอกาสที่คุณจะได้บุตรในช่วงระยะเวลานี้การมีบุตรมันหมายถึงว่าเป็นเรื่องของโชคลาภเหมือนกันเพราะว่าทุกๆคนโดยองค์ประกอบจะต้องมีพ่อแม่แล้วก็ถ้าสมบูรณ์แบบก็คือต้องมีลูกด้วยมันจะทำให้เติมเต็มในมิติต่างๆฉะนั้นการมีลูกก็ถือว่าเป็นโชคลาภอย่างหนึ่งนะครับฉะนั้นคนที่เกิดในราศีนี้คุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภเป็นเศรษฐีร่ำรวยมาจากสัก3ช่องทางนะครับก็เอาใจช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณอยากได้ภายในเดือนนี้คือเดือนมิถุนายนนะครับวันนี้นะคะจะมารีวิวตัวสินค้านะคะที่เป็นสินค้าลดน้ำหนักนะคะตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าดีนิมพลัสค่ะเกดเองนะคะเคยมีปัญหาในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะมากมากเลยนะคะเป็นคนทั้งติดยาถ่ายนะคะเคยลองในเรื่องของอาหารเสริมนะคะมาเราเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นของไทยเรานะคะแล้วก็ของต่างประเทศไม่ว่าจะได้รับรางวัลขนาดไหนก็ตามนะคะก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะแต่วันนี้นะคะเปิดใจสุดๆนะคะมาทดลองเจ้ากล่องนี้ค่ะเม็ดเดียวนะคะตื่นมาใส่ปากได้เลยนะคะใช้เวลาทานนะคะ1กล่องนี้นะคะทานได้1เดือนเต็มนะคะให้ทายว่าน้ำหนักเกณฑ์หายไปเท่าไหร่นะคะประมาณ7กิโลกรัมนะคะใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองเราพบกันค่ะสำหรับราศีที่4ก็คือราศีมังกรคนที่เกิดในราศีมังกรช่วงระหว่าง16มกราคมถึง15กุมภาพันธ์คนที่เกิดในราศีนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นคนคิดการใหญ่เป็นคนธาตุดินเป็นคนที่ทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่งานเล็กๆไม่ใช่งานนิดๆนะครับต้องเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเลยทีเดียวฉะนั้นคนที่เกิดในราศีนี้อาจจะมีความเหนื่อยยากลำบากมาช่วงระยะเวลาหนึ่งจะ20 30หรือ40ปีก็แล้วแต่ณวันนี้คุณมีโอกาส
ที่จะได้เป็นเศรษฐีร่ำรวยในช่วงระยะเวลาสั้นๆนี้ถามว่ามันเป็นเพราะเหตุผลอะไรนะครับก็ต้องเรียนให้กับคนที่เกิดในราศีนี้ได้เข้าใจว่าตอนนี้ดาวประจำตัวของคุณเองตกในเรือนลาภะลาภะหมายถึงลาภโชคความเสี่ยงหรือสิ่งที่ได้มาโดยที่เราไม่คาดคิดไม่คาดฝันหรือไม่ได้มีการตระเตรียมวางแผนเอาไว้คุณจะมีโอกาสที่จะได้แบบนี้คนที่เกิดในราศีมังกรนี้บอกให้ก่อนว่าเวลาคุณได้นะคุณจะได้มาก้อนใหญ่ๆมากแต่เวลาคุณเสียคุณก็จะเสียก้อนใหญ่ๆมากเลยเดียวฉะนั้นในช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่าองค์ประกอบในดวงชะตาของคุณไม่ได้เสียหายอะไรเลยตอนนี้ตำแหน่งการเงินของคุณเนี่ยถึงมันจะไม่ดีแต่ก็สามารถที่จะหมุนเวียนหมุนซ้ายหมุนขวาโปหน้าโปหลังได้แต่ในดวงชะตาของคุณตอนนี้ตำแหน่งดาวประจำตัวตกในเรือนราภะแล้วเรือนราภะของคุณก็ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้มันมีดาวเกตมาสัมพันธ์ในช่องราภะของคุณเกตหมายถึงการเปลี่ยนแปลงกระทันหันเกตหมายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บทันทีทันใดโดยที่ไม่คาดคิดมาก่อนฉะนั้นองค์ประกอบในดวงชะตาของคุณมีโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาภร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาจากองค์ประกอบอยู่3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือคุณมีโอกาสที่จะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคหรืออาจจะเล่นหวยก็ได้นะครับคุณมีโอกาสที่จะได้จากช่องทางเหล่านี้แต่มันมีระยะเวลายาวนานกว่าราศีอื่นๆคือตั้งแต่วันนี้เลยในเดือนมิถุนายนยาวไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนระยะเวลาร่วม6เดือนฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะเสี่ยงได้อย่างยาวนานหรือมีโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาภเข้ามาอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลานะครับช่องทางที่2หมายถึงสิ่งที่คุณลงทุนทำกำไรกำไรช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีแต่ลงทุนแล้วกำไรหายมีแต่ขาดทุนเพิ่มแต่ณวันนี้ต้องบอกก่อนว่ากำไรจะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับอาจจะมีออเดอร์มียอดสั่งซื้อหรือมีองค์ประกอบการให้การมีลูกค้าให้คุณได้ผลิตหรือต้องการสินค้าของคุณอย่างมากมายเป็นจำนวนมากเป็นจำนวนเยอะฉะนั้นองค์ประกอบตรงนี้จากการลงทุนคุณมีโอกาสที่จะได้เงินจากช่องทางนี้อีก1ช่องทางนะครับช่องทางสุดท้ายหรือช่องทางนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นช่องทางที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงเลยก็ได้คาดไม่ถึงหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือได้ให้โดยเสน่หาจากคนที่รักคนที่ชอบคนที่เอ็นดูคุณหรือคนที่อยากจะช่วยเหลือคุณอยากจะส่งเสริมคุณอยากจะอุปถัมภ์คุณคุณมีโอกาสที่จะได้จากคนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ให้โดยเสน่หาให้ด้วยความรักจริงๆโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรอื่นๆแอบแฝงหรือเขาจะให้คุณเพราะเห็นคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความเด็ดเดี่ยวมีความหวังมีเป้าหมายของคุณว่าจะทำเรื่องนี้เรื่องนั้นแล้วประสบความสำเร็จแน่นอนแต่คุณไม่มีปัจจัยบัดเจ็ตงบประมาณในช่วงระยะเวลานี้พอคุณเอาโครงการนี้ไปคุยกับคนที่มีเงินมีทรัพย์เขาสามารถเห็นโครงการของคุณเขาสามารถให้คุณช่วยเหลือคุณสนับสนุนคุณหรือส่งเสริมคุณอันนี้มันก็หมายถึงโชคลาภอย่างนึงคุณอาจจะได้เงินมาก้อนหนึ่งแล้วบริหารการเงินของคุณให้ได้รับผลกำไรกำไรอย่างต่อเนื่องหรือเอาเงินเอาทุนก้อนนี้ไปสร้างทุนก้อนใหญ่ให้มันมีมากยิ่งขึ้นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของโชคลาภอย่างหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับช่องทางที่3ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่ดูแล้วมีโอกาสที่คุณจะได้มาอย่างแน่นอนนะครับช่องทางนี้มันหมายถึงในเรื่องของมรดกพินัยกรรมหรือที่ดินที่คุณจะมีโอกาสได้จากผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เป็นบรรพบุรุษนะเทือกเขาเราก็หรือคนที่เขาไม่มีทายาทละแต่คุณเองอาจจะเป็นทายาทลำดับ2ลำดับ3ลำดับ4แล้วแต่คุณมีโอกาสที่จะเป็นหนึ่งในทายาทตรงนั้นที่จะได้รับมรดกพินัยกรรมเป็นเศรษฐีพบวันนี้ผมยังได้คุยกับคนในหลายๆคนเลยนะครับว่าถ้าวันนี้คุณมีญาติอยู่คนหนึ่งแต่มีที่ดินเพียงน้อยนิดที่ดินเพียงแค่10 20ตารางวาน้อยนิดมากแต่ที่ดินตรงนั้นอยู่แถวสีลมอยู่แถวสุขุมวิทคุณว่าตารางวาเท่าไหร่ผมว่าตารางวาก็หลายแสนเกือบล้านเลยทีเดียวฉะนั้นเพียงแค่10หรือ20ตารางวาไม่ได้หมายความว่ามูลค่ามันจะน้อยแต่ถ้าคิดเป็นตัวเงินแล้วมันอาจจะมีมูลค่าหรือตัวเงินเยอะเลยทีเดียวก็ได้เ
ฉะนั้นช่องทางนี้อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้คุณมีโอกาสที่จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีภายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับฉะนั้นสรุปว่า4ราศีใดที่มีโอกาสเป็นเศรษฐีร่ำรวยในช่วงเดือนมิถุนายนก็ขอทบทวนให้กับท่านผู้ชมเผื่ออาจจะมาดูในรายการเราช่วงท้ายๆอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะตัวเองเป็นคนที่มีโชคมีลาภใน4ราศีนี้หรือเปล่านะครับก็ขอทบทวนว่าคนที่เกิดในราศีเมษมีโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาภแน่นอนนะครับราศีเมถุนคุณก็มีช่องทางในการที่จะได้เงินได้ทองร่ำรวยเป็นเศรษฐีเหมือนกันนะครับราศีที่3ก็คือราศีพิจิกคุณมีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นก้อนเล็กๆหรือเป็นก้อนใหญ่ๆแต่คุณก็จะได้เข้ามาเหมือนสายน้ำเลยทีเดียวเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนทำให้คุณนี่คิดไม่ถึงว่าทำไมหยิบจับทำอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดและก็ราศีสุดท้ายก็คือคนที่เกิดในราศีมังกรคุณมีโอกาสที่จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีจากเรื่องของธุรกิจโชคแล้วและก็จากคนที่อยากจะให้คุณเป็นทายาทนะครับที่จะให้คุณได้พินัยกรรมมรดกหรือสิ่งที่เขาทำไว้ให้คุณในช่วงที่เขาไม่อยู่บนโลกนี้แล้วนะครับท่านใดที่อยากจะตรวจดวงชะตากับอาจารย์หรืออยากจะรู้ความเคลื่อนไหวในเรื่องของดวงตัวเองว่าเหมาะสมทำอะไรหรือเหมาะสมที่จะดำเนินชีวิตอย่างไรให้รู้ให้ศึกษาเพื่อคุยเป็นแนวทางสามารถติดต่อมาพูดคุยกับอาจารย์ได้ที่หมายเลข0924593459ทวนนะครับ0924593459สำหรับวันนี้อาจารย์ก็มีสาระดีๆให้กับท่านผู้ชมแต่ท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของอาจารย์หรือสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้ทาง YouTube ทางช่อง Holo House Channel หรือจะเข้าไปติดตามได้ทางเว็บไซต์ที่ www.holohouse.comสำหรับวันนี้อาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกท่านและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ